โรคโควิดเจ้ากรรมโสเภณีค่าตัวแพงที่สุดในอเมริกาได้ยื่นฟ้องร้องเอาผิดกับรัฐเนวาดาหญิงขายบริการทางเพศที่มีค่าตัวแพงที่สุดในสหรัฐได้เริ่มดำเนินการทางกฎหมายเอาผิดกับทางรัฐหลังไม่ได้ทำงานมาตั้งแต่เดือนมีนาคมสืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่อลิสลิตเติลซึ่งขายบริการอยู่ที่ซ่องมูนไลท์บันนี่แลนช์ในรัฐเนวาดาบอกว่างานของเธอคือนักจิตวิทยาและผู้ฝึกสอนด้านความสัมพันธ์ร่วมกันเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเพศสัมพันธ์ตามข้อมูลของเว็บไซต์ Irish Central ได้พบว่าเธอสามารถทำรายได้ได้สูงสุดถึง1ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีหรือราว30ล้านบาทและก็เป็นโสเภณีที่มีค่าตัวแพงที่สุดในทั่วอเมริการัฐเนวาดาอนุญาตให้เปิดโรงเรือนโสเภณีอย่างถูกกฎหมายแต่ซ่องเหล่านั้นได้ปิดบริการมาตั้งแต่เดือนมีนาคมสืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงทำให้อลิสไม่มีงานทำมาตั้งแต่นั้นมาแม้ทางรัฐจะได้ทยอยอนุญาตให้นักธุรกิจที่มีการสัมผัสใกล้ชิดอื่นๆอย่างเช่นสปาร้านเสริมสวยและร้านนวดกลับมาเปิดบริการได้แล้วแต่สำหรับธุรกิจค้ากามยังเป็นสิ่งที่ต้องห้ามล่าสุดอลิสได้ยื่นฟ้องดำเนินคดีและขอให้มีคำสั่งชั่วคราวกับรัฐบาลรัฐเนวาดาในเรื่องของการตัดสินใจโดยพลการจนเป็นเหตุให้บรรดาหญิงขายบริการอย่างถูกต้องตามกฎหมายต้องประสบหายนะทางการเงินเมื่อวันที่19พฤศจิกายนที่ผ่านมาศาลได้ออกคำสั่งให้สำนักงานอัยการสูงสุดรัฐเนวาดาตอบโต้การดำเนินทางกฎหมายของลิตเติลภายใน30วันอลิสได้ระบุว่ามันเป็นที่เข้าใจได้หากผู้ว่าการรัฐยังคงสั่งปิดทุกธุรกิจที่มีการสัมผัสใกล้ชิดแต่ข้อเท็จจริงคือร้านนวดร้านเสริมสวยร้านทำผมบริการสาวเพื่อนเที่ยวและธุรกิจที่ไม่มีความจำเป็นอื่นๆกลับได้รับอนุญาตให้เปิดบริการมันเลยทำให้ฉันเชื่อว่าการตัดสินใจของผู้ว่าการรัฐในการยังปิดบริการซ่องโสเภณีเป็นแค่การมีอคติกับขายบริการอย่างถูกกฎหมายของรัฐเนวาดาเธอกล่าวว่าฉันไม่อาจปล่อยให้ผู้ว่าการรัฐดำเนินการตามอำเภอใจและทำลายวิถีชีวิตของผู้หญิงในชนชั้นที่ทำงานหนักนั่นก็คือเหตุผลที่ฉันยื่นดำเนินการทางกฎหมาย